คุณผู้ชมครับแม้ว่าขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับวันเลือกตั้งทั่วไปครั้งใหม่นะครับแต่ว่าทางกกต.ได้เดินหน้าเต็มที่เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ์และความเข้าใจทางการเมืองสร้างพลเมืองที่มีคุณภาพผ่านการทำงานของหมู่บ้านต้นแบบไม่ขายเสียงตั้งเป้านะครับว่าจะขยายหมู่บ้านไม่ขายเสียงให้ครอบคลุมทุกอำเภอโดยยึดหลักหมู่บ้านไม่ขายเสียงกุดหวายเป็นต้นแบบรองรับการเลือกตั้งในทุกระดับต่อไปติดตามจากรายงานพิเศษชิ้นนี้ครับเงินไม่มากาไม่เป็นแสดงถึงทัศนคติของคนในพื้นที่ตำบลกุดหวายอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์ในอดีตเมื่อการเลือกตั้งมาถึงก็แทบจะแยกกันไม่ออกระหว่างการเลือกตั้งกับการทุจริตซื้อสิทธิ์ขายเสียงเพราะประชาธิปไตยถูกตีราคาเป็นตัวเงินจนนำไปสู่ความแตกแยกของคนในชุมชนหมู่บ้านไม่ขายเสียงกุดหวายเริ่มดำเนินโครงการปลายปี2560เป็นการทำงานของกกต.ร่วมกับภาคีเครือข่ายในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชาวบ้านโดยใช้หลักบวรเริ่มต้นจากครอบครัววัดและโรงเรียนสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างถูกต้องเน้นไปที่เยาวชนรุ่นใหม่รวมถึงให้ผู้สมัครทำข้อตกลงร่วมกันในระดับหมู่บ้านและให้ประชาชนตัดสินใจเลือกผู้สมัครจากความสามารถและผลการทำงานตัวเองโดยเฉพาะสิ่งที่มันเป็นไปได้ไหมที่เราเนี่ยในอนาคตยกเว้นยกตัวอย่างเหมือนกับถ้าผู้ใหญ่นี่เกษียณก็อยู่สัก5-6 ปีเนาะถ้า6ปีเนี่ยถ้าใครที่อยากจะเข้ามาทำงานในจุดนี้ไม่ใช่ว่าเราอยากทำปั๊บเรามีเงินอย่างเดียวคอยซื้อต่อไปเราไม่ได้เราต้องดูการพื้นฐานการทำงานของแต่ละคนนี่แหละนั่งคุยกันนั่งคุยกันต้องแล้วแต่แอปธรรมดาเราคุยกันอื่นๆไปก็ได้ไม่ได้ออกเทปออกอะไรที่ไหนใช่ไหมถ้ามีคนเอาเงินมาให้แล้วเราไม่เอาแล้วกลัวเขาไม่กลัวเขาโกรธบอกไม่ก็ไม่กลัวหรอกไม่กลัวขายสิทธิ์ไม่อยากขายสิทธิ์ขายเสียงก็คือผลของเรื่องของการซื้อสิทธิ์ขายเสียงเนี่ยมันเป็นเรื่องที่พวกเราต้องรักษาสิทธิ์ตัวเองประธานศูนย์พัฒนาประชาธิปไตยตำบลกุดหวายยอมรับว่าเป็นเรื่องยากในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่ยึดถือมานานแต่ตัดสินใจเดินหน้าทำความเข้าใจชาวบ้านชี้ให้เห็นถึงผลเสียที่ตามมาเกิดการตอบรับในทางที่ดีขึ้นโดยเชื่อว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้าการซื้อสิทธิ์ขายเสียงจะลดลง70-80%เพราะประชาชนมีภูมิคุ้มกันและรู้จักปกป้องสิทธิหน้าที่ของตัวเองมากขึ้นก็ต้องทำนะครับวันนี้ถ้าหากว่าผู้นำเราช่วยหัวคะแนนหรือว่าผู้นำเราที่สำคัญก็คือการทำความเข้าใจและการทำข้อตกลงร่วมกันระดับหมู่บ้านถามว่าคนที่ลงนามในข้อตกลงนั้นจะกล้าไปเอาเงินไปซื้อสิทธิ์หรือไม่เห็นไหมครับแล้วสถานการณ์หมู่บ้านปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้างดีครับดีขึ้นตั้งแต่นั่นมานะครับไม่เหมือนก่อนก่อนเป็นยังไงบ้างเหมือนก่อนมันก็ไม่ค่อยมีความรู้นี่นะจะไม่รู้อยากได้เงินอยากได้อะไรของเขาอย่างนี้นะแต่ทุกวันไม่มีแล้วถึงจะมีบ้างก็ไม่เยอะครับบางคนเขาคุ้มเขาไม่อยู่เหมือนกันเลยบอกเขาก็ไม่เชื่ออย่างนี้นะก็ยังมีบ้างเลยหมู่บ้านไม่ขายเสียงเป็นการขับเคลื่อนผ่านศูนย์ศึกษาประชาธิปไตยตำบลร่วมกับภาคีเครือข่ายทำความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชนเพราะเมื่อประชาชนเกิดความเข้าใจก็จะเป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุดโดยเริ่มจากหมู่บ้านที่มีความสมัครใจเข้าร่วมโครงการก่อนซึ่งกกต.ตั้งเป้าขยายหมู่บ้านไม่ขายเสียงให้เกิดขึ้น1ตำบล1หมู่บ้านไม่ขายเสียงโดยใช้หมู่บ้านไม่ขายเสียงกุดหวายเป็นต้นแบบสร้างพลเมืองคุณภาพรองรับการเลือกตั้งในอนาคตถือเป็นการปฏิรูปการเมืองอย่างยั่งยืน